ดูเรื่องความบังเอิญที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความบังเอิญที่เป็นความโชคดีด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปหายไป2อาทิตย์แล้วก็ถอดใจแล้วสงสัยไม่ได้คืนวันดีคืนดีครับปรากฏว่านั่งอยู่หน้าบ้านมีผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มอเตอร์ไซค์มาหมดหน้าบ้านพอดีบอกพี่ๆช่วยหน่อยพาผมไปที่ปั๊มใกล้ๆหน่อยก็ถีบรถไปนะครับช่วยกันถีบแล้วก็ไปที่ปั๊มหยอดเหรียญใกล้ๆบ้านปรากฏระหว่างทางเนี่ยเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่คันที่หายไปก็บอกว่ามันดูคุ้นๆจังเลยอ่ะของเราหรือเปล่าปรากฏว่าไปเปิดดูใต้เบาะซึ่งทำสัญลักษณ์ไว้มันใช่จริงๆด้วยสุดท้าย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกล็อกตัวส่งตำรวจนะครับไม่แน่ใจว่าขโมยหรือว่าไปรับรถคันนี้มาอีกทีหนึ่งครับ0377ใช้เลย0377เอาถ่ายไว้นี่ไงถ่ายไหมได้เปล่าถ่ายไหมถ่ายเป็นอาทิตย์แล้วนี่ดูเลขดูเลขตรงมาพี่ตรงเลยเออเลขยังตรงเลยมาถ่ายวะนี่คนเอาชื่อออฟนี่ครับรถหายไป2อาทิตย์ได้ปะน่าจะรถหายไป2อาทิตย์เนี่ยรถคันนี้บ้านอยู่นี่นะครับผมไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าผมหลับเนี่ยรถคันนี้มันจอดอยู่นู่น3คันโซนนี้คันนี้แล้วก็ไอ้รุ่นใหม่ได้คือนะเนี่ยติดกล้องหมดแล้วอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ทางเจ้าของรถยืนยันนะครับว่ามันคือคันเดียวกันกับของผมนี่แหละที่ถูกขโมยไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วมันเป็นความบังเอิญและเป็นความโชคดีมากๆที่วันนี้ได้คืนโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยนะครับเพราะมีผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ผ่านหน้าบ้านแล้วมันน้ำมันหมดพอดีก็เลยบอกว่าให้คนที่บ้านเนี่ยก็คือเจ้าของรถเนี่ยที่รถเขาหายไปเนี่ยบอกช่วยหน่อยพาไปที่ปั๊มหยอดเหรียญใกล้ๆหน่อยในระหว่างทางก็รู้สึกว่ารถมันคุ้นเหลือเกินมันน่าจะใช่หรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยก็เลยขอดูใต้เบาะที่มีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ปรากฏว่าพอมันใช่เฮ้ยมันคือคันของเรานี่นาเพราะฉะนั้นก็เลยให้เพื่อนเนี่ยนะครับที่ไปด้วยกันเนี่ยคุมตัวผู้ชาย2คนนี้ล็อกตัวส่งตำรวจให้ตำรวจสอบสวนครับแล้วก็ยอมรับไหมว่าเป็นคนขโมยไม่ยอมรับแบบแบบเครียดเพราะมีคนให้เขามาจริงๆเขาก็ไม่รู้ครับแล้วสองคนนั้นไปไหนล่ะส่งตำรวจแล้วปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยพอตรวจสอบแล้วผู้ชาย2คนที่ขี่มาอ้างว่ายืมรถมาจากพี่สาวนะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพี่สาวที่ว่าเนี่ยก็มาเพราะว่าตำรวจต้องเรียกแล้วว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ถูกขโมยทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นการหนึ่งก็คือลักทรัพย์เขาหรือเปล่าหรือรับซื้อของโจรนะครับปรากฏพี่สาวบอกว่ารถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้นะใครเอามาจอดหน้าบ้านก็ไม่รู้อ่ะมันมาเองไม่ได้เนาะต้องมีคนเอามาแล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะมายึดรถเนี่ยคืนไปด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าก็มาเกิดเรื่องสองคนนี้ถูกตำรวจจับไปซะก่อนนะครับทีเนี้ยเพื่อนของเจ้าของรถซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าผู้หญิงที่ถูกอ้างถึงบอกอย่างนี้นะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่มีเจ้าของแล้วเขาอ้างว่าถูกขโมยไปแล้วก็มาเจอด้วยความบังเอิญเนี่ยรถคันนี้มีการซื้อขายกันเป็นขบวนการเริ่มจากการมีคนไปขโมยก่อนแล้วมีคนรับซื้อต่อและขายไปอีกมือหนึ่งแต่โชคดีในที่สุดกลับคืนสู่เจ้าของแบบไม่คาดฝันครับไม่คิดว่าจะได้คืนนะเนาะโอ้โหมันเหลือเชื่อเกินครับมันแทบจะหนึ่งในพันนะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนนะที่จุงเอารถมาแล้วขอให้เจ้าของรถพาไปเติมน้ำมันให้อ่ะมันเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเนาะมันโอกาสที่แบบถ้าดวงไม่ดีก็คือใช้ดวงทั้งปีนี้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยแต้มบุญสูงอยู่นะครับแล้วก็ได้รถคืนมาแบบงงๆนะครับทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัว2คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาน้ำมันหมดพอดีเนี่ยไปสอบสวนเพื่อจะได้หาความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยไปเอารถคนอื่นมาใช้หรือขโมยรถไปตั้งแต่แรกกันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ